เอาล่ะเพื่อนๆในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาล่าท้าผีในบ้านที่มีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเนี่ยหนีย้ายออกไปต่างประเทศฉันคิดว่านะน่าจะเกิดจากตำนานที่เขาเนี่ยได้เล่าลือกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเลี้ยงตุ๊กตาผีด้วยล่ะเอ้าแล้วทำไมพวกนายทุกคนถึงไม่เข้ามาในบ้านล่ะกลัวที่นี่มีน่ากลัวตายกลัวรายการไม่มีอะไรในบ้านหลังนี้หรอกนะมันก็แค่ตำนานปรัมปราโหยทำเป็นขี้กลัวไปได้นี่ฉันบอกเลยนะว่าไหนๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วและดูดิการตกแต่งบ้านที่อย่างหรูอ่ะเรามาขโมยของที่นี่เลยดีกว่าของที่บ้านนี้มีแต่ของแพงทั้งนั้นเลยพวกนายดูแจกันดิแจกันน่าจะขายได้แบบราคาเป็นล้านอะดูเก่าอย่างเงี้ยใช่ราคาเป็นล้านเลยแล้วดูตรงนั้นดิเอ้ยเฮ้ยพี่ไม้เอาพี่ไม้โอ้โหนอกจากจะมาขโมยของแล้วยังจะมาฆ่าตัวเองด้วยอุ้ยไฟนี่ก็ราคาแพงอยู่นะเอ๊ว่าแต่ทำไมเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แล้วแต่เขายังติดไฟไว้อยู่อ่ะน่าแปลกจังเลยเนาะมาดูห้องนี้ดิฉันว่ามันดูแปลกๆนะเนี่ยประตูตรงนี้มันเปิดไม่ออกอ่ะมันมีเหมือนลักษณะคล้ายๆกับปุ่มด้วยนะฉันว่ามันต้องเป็นตู้เซฟแน่ๆเลยถ้าเราหาปุ่มของเจ้าของบ้านเจอแล้วก็พวกเราจะได้เอาของเครื่องในนี้ออกมาเอาล่ะทุกคนแยกๆกันไปหาปุ่มเลยนะโอ้โหฉันเจอแต่เตาไฟอะดิไม่เห็นมีอะไรเลยตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะพวกนายอ่ะหาง่ายเกินไปถ้าของมันมีค่าจริงๆอ่ะมันต้องอยู่ในที่ที่แบบซอกหลืบอะไรแบบนี้ตู้เซฟนี่เหรอแล้วจุ๊บแจงคิดว่าตรงไหนจะซ่อนในที่หนังสือเหรอฉันว่าไม่มีใครเขาแอบเอาของไปไว้ในตู้หนังสือหรอกมั้งเฮ้ยฮะอะไรไว่าล่ะดูข้างบนนั่นดิมันมีอะไรแหลมๆออกมานายเข้าไปดูดิข้างบนตรงนั้นหลอดไฟมันหายไปอันนึงอะเหมือนกับเขามีรหัสลับอะไรบางอย่างแน่นอนเฮ้ยจ๊ะแป้งหลอดไฟแตกเฉยหรือเปล่าอะบ้าเหรอหลอดไฟอะไรมันจะแตกเป็นโพรอย่างนั้นน่ะดูเหมือนว่ากล่องมันจะมีกล่องแปลกๆนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ยตุ่มตุ่มโอเคก็ฉันจะลองแปะดูนะปั๊บโอเคปึ๊บไม่มีของเลยอ่ะกล่องแรกอ่ะกล่องที่สองเฮ้ยฉันเจอกับคันโยกเหมือนตอนที่เราไปที่โรงพยาบาลกับตอนที่เราไปที่เปรตวสุทัศน์เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกทางเดิมไม่ได้หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอลองกลับไปทางเดิมก่อนไม่รู้ว่าประตูมันจะเฮ้ยทุกคนกำแพงกำแพงโดนปิดแล้วอะตายแล้วนี่มันเป็นอาถรรพ์ของตุ๊กตาปีศาจอย่างแน่นอนเลยฉันว่าเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆนะไหนๆเราก็ได้คันโยกมาแล้วเราไปลองดูดีกว่าว่ามันมีทางใต้ดินตรงไหนที่เราพอจะไปได้บ้างเราเจอกับประตูทางออกแล้วค่ะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าประตูนี้เนี่ยจะถูกล็อกแน่นหนาเป็นอย่างดีที่สำคัญเนี่ยมีเลเซอร์ด้วยถ้าลายเข้าไปนายจะโดนตัดเป็นชิ้นๆเลยนะจุดแดงไหมพี่แจ๊คไหมอ้าวโอ้ เอาไม่ใช่เลเซอร์เหรอนั่นน่ะไม่ใช่คันๆแต่นายเลเซอร์มันอ่อนแล้วเพราะบ้านมันเก่าไงอ๋อคันๆหนอคันๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันจี๊ดคันจี๊ดงั้นฉันวางประตูตรงนี้ไว้ก่อนเลยละกันปั๊บฮึบโหยคันโยกเดียวก็ไม่สามารถเปิดประตูทางออกได้เลยเราต้องหาถึง5คันโยกเอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราได้คันโยกมาแล้วเนี่ยปางก็ไม่ต้องออกแล้วกันอยู่กับผีที่นี่แหละไม่เอาไม่อยากอยู่กับผีขอไปด้วยนะนะนะอย่าอย่าอย่าถ้าอยากไปด้วยเอามาเลย50ทูไปเถอะทุกคนเร็วๆๆๆเราต้องรีบหาของก่อนฮึบนี่เป็นห้องอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูจากสภาพมีน้ำแบบนี้แล้วน่าจะเป็นห้องน้ำอย่างแน่นอนมีรหัสลับอะไรหรือว่าคันโยกอะไรแปลกๆไหมนั่นสู้สู้ซาซาปากไม่ช่วยเพื่อนแล้วยังว่ายน้ำอีกนี่แกนี่มันไม่มีประโยชน์จริงแอบลงไปฉี่ดิแกแอบลงไปฉี่ในน้ำอิ๋วน่าเกลียดอ่ะถ้าชั้นล่างไม่มีชั้นว่าเราลองขึ้นไปดูชั้นบนไหมอาจจะเจอรหัสผ่านอะไรก็ได้นะแล้วนี่ตู้อะไรน่าจะเป็นตู้เฮ้ยเจออะไรตุ่มไปเปิดตู้เซฟกันปั๊มฉันจะให้หน้าที่การเปิดนี้เป็นของจุ๊บแจงเชิญและในตอนนี้เดี๋ยวจะทำพิธีการเปิดประตูอะไรอ่ะแกเปิดนานอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฉันได้คันโยกไหนโยกแบบไหน
ติว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 เล่นหนูคลิปเลยอ่ะเฮ้ยเอาไปวางแล้วเอาไปวางเลยโอเคโอเคเพลงซ้ำมั้งเนี่ยขันยกที่สองมาแล้วครับปั๊มขึ้นมาด้านบนเร็วด้านบนกลิ่นอย่างหอมอ่ะเหมือนเป็นกลิ่นอบสมุนเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันตุ๊กตาบาร์บี้นี่ไม่น่าใช่เออหรอใหญ่มากอ่ะสภาพดูไม่น่าใช่นะเขาเขียนป้ายอยู่นะว่านี่คือตุ๊กตาแอนนาเบลและด้านข้างเนี่ยเขียนไว้อีกว่าจงระวังจงระวังตุ๊กตาตัวนี้ห้ามเปิดตู้เป็นอันขาดโหเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วมากลัวตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วชื่อแอนนาเบลนี่ชื่อแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวบ้าหรอใครจะไปกลัวได้เฮ้ยตุ๊กตาอย่าตุ๊กตาอย่าไปตบไม่กลัวไงมันไม่กลัวแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่เข้าใจไหมแล้วดูหน้าแกดิหูยิ้มแฉ่งเลยหนูมันน่ากลัวแล้วนะเราออกกันจากที่นี่เถอะเอ้ยฉันก็อยากออกอ่ะแต่จะออกยังไงเราต้องตามหาพวกไอ้นั่นก่อนคันโยกอ่ะเราค่อยๆหาคันโยกจากตรงนี้ดีกว่ามีประตูน่าจะเป็นประตูของห้องนอนของเจ้าของบ้านนะเจ๊แป้งหนูเห็นตรงนี้มีกล่องอะไรลึกลับลึกลับด้วยอ่ะฮะโอ้มันดูแบบเหมือนคุกเลยอ่ะในนี้เนี่ยนะดูดีๆดิเห็นปะเฮ้ยโอ้มันมีกล่องแปลกๆด้วยปึ๊บว้าวโอ้พระเจ้านี่จะเจอตูมอีกแล้วตูมตูมเฮ้ยแล้วจะไปเปิดอันไหนดีข้างล่างหรือข้างบนก่อนดีอ่ะทุกแจ้งฉันก็ไม่รู้อ่ะนายจ้ำจี้เลยเฮ้ยยังจะเอาอันนี้ก่อนเลยละกันปี่นะเปิดหนูเปิดให้เข้ามาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนดูข้างหลังดิเฮ้ยนี่ในบันไดอะไรเนี่ยหายไปได้ไงตุ๊กตาหายไปแล้วฉันได้ยินเสียงหัวร้อนด้วยอ่ะหนูก็ได้ยินเอาไงดีฉันว่าเราแอบเข้าไปซ่อนในห้องของเจ้าของบ้านก่อนดีไหมไม่แน่นะอาจจะมีประตูอาจจะมีกุญแจหรืออาจจะมีที่ซ่อนแปลกๆไปลองดูก็ได้นะเร็วทำมาเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยห้องนี้ปลอดภัยแล้วเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะมาเล่นกันเถอะฉันว่าหัวสีเหลืองๆชุดลาตีสีขาวนี่มันคือเจ้าของบ้านจริงๆเหรอพวกหนูเข้ามาในบ้านฉันทำไมเหรอจ้าว้ายนี่มันแอนนาเบลตัวที่อยู่ในตู้กระจกเลยทุกคนมาดูดิตาของมันแดงกล่ำหน้าของมันกำลังยิ้มแล้วมองออกไปด้านนอกฉันว่านะเด็กๆที่หายตัวไปในหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของมันก็ได้แล้วพี่ไม้ฉี่ใส่หัวแอนนาเบลทำไมมันเป็นลบหลู่อ่ะดูดิแกลบหลู่เขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ฆ่าแกเอาหรอกเรารีบหากุญแจดีกว่าโอเคฉันหากล่องนี้ก่อนเพราะกล่องนี้ไม่มีอ่ะกล่องนี้ก็ไม่มีในเตียงมีหรือเปล่าในเตียงเขาไม่มีเจ๊แป้งหนูเจอแล้วหูปังหุ่นมันแอนนาเบลขยับได้นี่ตรงนี้มีคันโยกจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยโยกโอ้ยตุ้ยแอนนาเบลยังคงสิงสถิตอยู่ในห้องนี้เอาล่ะทุกคนหันหน้าแล้วก้มหน้าลงแล้วพูดว่าอามิตาพุทธอามิตาพุทธเราจะไม่ลบหลู่แอนนาเบลและเราจะรีบไปจากที่นี่โดยที่ไม่ขโมยของด้วยขอบอกไปพี่อะไรเมื่อกี้ตอนที่เราลงบันไดมาเจ๊งเห็นเหมือนตุ๊กตาแอนนาเบลมันเดินอยู่ข้างบนน่ะบ้าหรอไม่มีหรอกเมื่อกี้มันยังอยู่ในห้องของเจ้าของบ้านโอ้ยซ่อนทุกคนซ่อนตัวที่ไหนจะฉันตายเฮ้ยฉันแอบอยู่ดูเหมือนว่ามันจะมองฉันไม่ค่อยชัดนะมันเดินกลับไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรฉันเอาคันโยกมาปักไว้ก่อนตอนนี้เราเหลือแค่3คันโยกเท่านั้นทุกคนยังปลอดภัยอยู่ไหมยังปลอดภัยอยู่โอ้ยฉันเห็นเต็มๆไปแล้วจังหวะนี้แหละในระหว่างที่แอนนาเบลเข้าไปอยู่ในห้องครัวขึ้นไปด้านบนเลยเร็วๆๆๆๆๆโอ้ยเกือบตายโอ้ย
ฉันบอกเลยนะว่าแอนนาเบลตัวนี้มันเฮี้ยนมากแล้วนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องการปุ่มเพื่อเปิดตู้เซฟนี้อีกฉันว่าปุ่มน่าจะอยู่แถวแถวกล่องแถวๆนี้แหละเฮ้ยนายนายไม่เห็นหรอข้างบนตัวนี้มีกล่องอู้อันนี้เห็นเมื่อกี้นี่เลยมาเลยครับผมกล่องคันโยกใหม่จุ๊บแจงตัวนั้นมีของปะมีฉันเจอสวิตโอเคเอาสวิตไม่เปิดเลยตู้เซฟตรงนั้นตู้เซฟตรงนั้นนี่ตรงนี้เร็วหน่อยเร็วฉันได้ยินเสียงฝีเท้าแอนนาเบลโอเคเจอคันย่อยอีกอันหนึ่งแล้วตอนนี้เราเหลืออีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้ฮึบค่อยเฮ้ยเหมือนปางขังมันไว้ในห้องครัวแล้วมันไม่ออกมาเลยแฮะว้ายมันมาแล้วไม่มีเจ๊ไม่มีเลยเองไม่มีก็ไม่รู้ฉันขังตัวเองอยู่ในห้องนี้มาแล้วเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าพวกเธอออกมานั่นน่ะมานี่เธอนั่นเองเด็กมาฉันจะกอดพวกเธอเองแอนนาเบลเข้าไปอยู่ในห้องนอนห้องเล็กแล้วฉันมาแล้วไปเอาคันยกไปใส่ก่อนตอนนี้เท่ากับว่าเราเหลือตู้เซฟอีกแค่ตู้เดียวเท่านั้นนะที่ยังไม่ได้เปิดออกอ่ะและตู้เซฟนั้นน่าจะมีคันยกอย่างแน่นอนเปิดอันสุดท้ายเท่านั้นแยกย้ายกันออกไปหาเลยใครเจอแอนนาเบลเนี่ยล่อไปที่ห้องนอนแล้วก็ห้องปิดนะมันจะได้ไม่ออกมาฆ่าทุกคนโอเคไหมโอเคในห้องอันเดิมเนี่ยฉันว่ามันน่าจะยังพอมีของอยู่นะเฮ้ยแอนนาเบลแอนนาเบลติดตู้ฉันไปไม่ได้โอเคปิดตู้เดี๋ยวนี้นะดื้อได้ไม่เอาไม่โอ้โหมาดูสาติดอยู่อย่างนั้นดีๆนี่เลยเราย้อนกลับมาในห้องครัวอีกครั้งหนึ่งแถวนี้น่าจะมีของอยู่นะปางลองหาดูแถวพวกกระถางต้นไม้หรือว่าตามตู้ตามโต๊ะเจ๊แบงเจอแล้วจริงเหรอกระถางนี้เลยใต้นี้เก็บมาเจ๊เก็บเลยเอาเร็วหนูจะรอให้รอมันไว้นะฉันจะไปเปิดตู้เซฟสุดท้ายไปเลยจอเป็นไงบ้างเวียนว่ายตายเกิดเหรอเกิดแล้วโอเครอมันเองรอมันเองเอานะตู้สุดท้ายหวังว่าจะเป็นประตูทางออกเจอไหมเจอคันโยกไหมเฮ้ยฉันเจอไม้กางเขนเขาว่ากันว่าวิญญาณของซาตานจะถูกปราบด้วยไม้กางเขนที่บริสุทธิ์ฉันเชื่อว่าไม้นี้จะสามารถฆ่าเดเบลได้อย่างแน่นอนเอาล่ะเราจะใช้ไม้นี้ในการฟาดฟันมันถึงเวลาการปราบผีแล้วทุกคนเราจะว้าวิ่งมันมาเฮ้ยจะปราบฉันเหรอวิ่งเข้าไปตรงลานกว้างมาตรงนี้เอ้ยนี่แหละจังหวะนี้เราจะเปิดประตูตู้เพื่อให้แอนนาเบลติดทางลัดเฮ้ยนี่แน่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรีบมันรีบนี่แน่เย้และแล้วพวกเราก็สามารถที่จะปราบแอนนาเบลได้จนสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะปราบแอนนาเบลสำเร็จแต่ไอ้เจ้านั่นน่ะมันเอาประตูของเราไปนี่นาคันยกประตูอันสุดท้ายยังหาไม่เจอเลยเจ้านั่นไหนเจ้าปางนี่แหละเป็นคนเอามาเจ้าปางเอาเหรอปางเอามาแล้วเหรอไหนดูหน่อยนี่ไงในมือเจ้าปางนี่ไงเห็นไหมเอ้าถ้าปางเอามาแล้วเราจะอยู่รออะไรเหรอเดี๋ยวเอาไปก็เขียนจากสิบบ้านไปเราออกจากบ้านหลังนี้กันเถอะพร้อมหรือยังและอันสุดท้ายนี่นะปึ้งประตูถูกเปิดออกเย้และแล้วนะคะพวกเราก็สามารถหนีออกมาจากบ้านแอนนาเบลได้จนสำเร็จเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พี่แป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเสียงใครน่ะฉันได้ยินเสียงหัวเราะเฮ้ยตุ๊กตาชักกี้เดี๋ยวก่อนนะทำไมเจ้าตัวนี้หน้าตามันถึงดูผุพังแบบนั้นล่ะเนี่ยบอกนะว่าพ่อกับแม่ซื้อมือสองมาน่ะถ้าเทียบจากตัวตุ๊กตาที่ฉันแคปรูปมาไม่เห็นจะเหมือน